นะนี่คือลูกค้าที่มากินอาหารของเรานะฮะโอเคครับนี่เห็นไหมบางคนไม่เข้าใจแล้วมันไม่ตกลงพื้นหรือไม่ตกลงพื้นครับไม่มีการตกลงพื้นครับพี่น้องผมนายเขตคุยกันมันนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันนี้มีพี่ๆน้องๆจากฝั่งนครชุมเกษตรทางโน้นมาเยี่ยมวันนี้ก็จะมาทำอาหารให้ดูนะครับแต่เป็นอาหารปลา อาหารปลาไอ้พี่เล็กยิ้มเลยโหนี่มันการทำข้าวให้กินคืองี้ครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับทำเรื่องเป็นเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนาะก็มีปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกฟักปลูกแตงแต่มันปลูกมากเกินไปผลผลิตมันก็บางที่อาจจะลดตลาดขายไม่ทันพอขายไม่ทันทำไงเกิดการเน่าเสียแต่ผมเคยสอนกลุ่มพี่เล็กไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องของการทำเกษตรจะต้องมีเรื่องของน้ำน้ำนี่เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมครับคือหนึ่งเลยถ้าเรามีน้ำพอเราทำน้ำปุ๊บเราก็สร้างธนาคารขึ้นมาเขาเรียกว่าธนาคารใต้น้ำนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องของธนาคารใต้น้ำธนาคารใต้น้ำเนี่ยผมให้มีผู้บริหารอยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือท่านครับนะครับท่านครับก็เป็นรีเซพชันทั่วไปก็คือมีปลาครับมาปล่อยด้วยเพราะว่าเป็นการเพิ่มไซส์ขนาดของปลาจัดโตไวมากอันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องของการกินก็มีท่านเพียรนะท่านเพียรนี่เป็นฝ่ายทั่วไปนะฮะสามารถที่จะขายได้ทั่วไปแล้วก็ท่านนินนะปลานิลปลาตะเพียนเนี่ยมันมีข้อดีคือว่าสามารถที่จะวางไข่ได้ตลอดทั้งปีนะก็คือเราซื้อมาครั้งเดียวเนาะเราซื้อพันปลาจากกรมประมงมาครั้งเดียวแล้วเราพอกัดฟันครับให้ได้ผ่านไปสัก 6-8 เดือนปลาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะโตละจะค่อยโตทีนี้โอเคเมื่อปลาโตแล้วปุ๊บมันก็สามารถผสมพันธุ์กันคราวนี้เราก็ไม่ต้องซื้อพันปลาละก็จบเลยซื้อครั้งเดียวก็จบนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีกล้วยอย่างเมื่อกี้ตรงห้องแลบจะมีกล้วยใช่ไหมเห็นเครือเยอะยาวมันใหญ่ไหมถามว่าถ้าขายไม่ทันถ้าเป็นคนทั่วไปเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีธนาคารรองรับเดือดร้อนคิดว่าผมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนถามว่าอย่างที่เห็นนี่เนาะอย่างกล้วยที่เห็นเนี่ยก็ตารางไม่ต่ำกว่า2 โลนะไม่ต่ำกว่า2 โลลองดูเลยไม่ต่ำกว่า2 โลถามว่าทั่วไปห้องตลาดซื้อกี่เท่าไหร่เต็มที่ไม่แน่เกิน5 บาทเนาะไม่แน่เกิน5 บาทเต็มที่ก็10 บาทวีนี้ก็คือ10 บาทก็คือ2 โลก็10 บาทแต่วันนี้เราสามารถใช้ระบบของคุยกันมันโดยการวางแผนบริหารการในไร่เราสามารถกำหนดราคาขายได้เลยครับเราสามารถขายได้เลยครับกิโลละ20 บาท2 โลกว่าเนี่ยประมาณผมขาย50 บาทนะผมขายให้50 บาทแล้วถามว่าไปขายที่ไหนไปขายให้กับเท่าแก่ผมเรียกเท่าแก่นะฮะเสียเลยเรียกเสียสามท่านเสียครับนะฮะเสียครับเสียเพียนเสียนินนะฮะนะเสียเหล่านี้เป็นเสียที่ดีมากไม่เคยกดราคาเราเลยครับไม่เคยกดราคาผิวจะดีไม่ดีท่านไม่สนใจท่านช่วยเหลือเกษตรกรอย่างพวกเราแต่มีข้อแม้ครับว่าต้องทำออร์แกนิกท่านไม่ชอบกินสารพวกเป็นปนเปิ้ลพวกเคมีท่านชอบท่านว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้จัดการมันไม่เป็นไรเพราะของผู้จัดการมันก็เป็นพวกออร์แกนิกอยู่แล้วนะฮะหลักการง่ายๆนะครับวันนี้เราจะขายให้เสียสามท่านเนี้ยเราต้องผ่านกระบวนการไปบ่มแบบลืมๆก่อนนะฮะบ่มแบบลืมๆนะบ่มแบบลืมยังไม่ขายลืมมากไหมแสดงว่าลืมมากไหมเนี้ยงงมากเลยลืมมากไหมครับลืมมากเลยพี่น้องถ้าอย่างนี้นี่คิดว่าจะขายได้ไหมเนี้ยไม่ได้เนาะจากเมื่อกี้เราคุยถึงถ้าไปขายทั่วไปเท่าไหร่กิโลละ5 บาทได้คือไม่เหลือสักบาทเนาะแต่นี่มีค่าอย่าทิ้งนะพวกกำลังดีทำไมถึงต้องอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดกล้วยมันไม่งอมเปลือกเนี่ยครับจะใช้ไม่ได้เราจะใช้ได้แค่เนื้อแต่ถ้างอมเมื่อไหร่ปุ๊บจะเกิดน้ำตาลกลูโคสฟุกโตสและซูโคสเป็นน้ำตาล3 อย่างทำให้ปลาเนี่ยการย่อยอาหารการย่อยของปลาก็จะดีแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อโรคสูงแล้วก็โตไวแล้วเราก็มีลำนะไอ้ตัวนี้เรามีละแล้วเราก็มีลำนะลำบ้านเราทั่วไปเนาะเป็นที่8 บาทไม่เกิน10 บาทบ้านเราก็ใกล้ๆเลยเราไม่ต้องไปเอาลำอะไรมากมายก็คือลำทั่วไปก้นใส่ไปเลยครับนะไม่ต้องนี้มากนะนะนี่ลงสีแถวบ้านคนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถึงโลไหมไม่ถึงโลประมาณครึ่งโลอ่ะใส่ไปโลนึงผมใส่ให้เลยสักโลไม่ถึงโลสักครึ่งโลนะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมใส่เสร็จแล้วเนี่ยหมูเรียงรายกันได้หมดมีกล้วยเนาะมีกล้วยแล้วก็บางครั้งเป็นช่วงผลไม้ท่านกินตามแบบฤดูกาลฤดูกาลนี้อะไรมีฟักทองเอาฟักทองมาต้มนะมีบวบก็เอาบวบมีผักขนงคะน้าได้หมดกินหมดแล้วก็ถ้าเป็นอะไรมะละกอก็มะละกอแต่ช่วงนี้กล้วยเราเยอะเราเอากล้วยเสร็จแล้วเราเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปนะเพราะปลามันต้องการแร่ธาตุด้วยแร่ธาตุผมพอจะเอาช้อนก็ใส่ช้อนสัก2ช้อนพอมิกใส่มิกไปสัก2ช้อนนี่ทำไมต้องใส่ตัวนี้คือตัวแร่ธาตุพอปลามีแร่ธาตุปลาจะโตไวปลาจะโตไวนะฮะปลาจะโตไวแล้วก็ปลาจะสามารถมีความอยากอาหารนะกินพืชทุกอย่างทำให้ปลาโตไวแล้วก็ใช้มือนะขยำเนี่ยนะขยำถ้าเราไม่ปล่อยให้ลืมไม่ปล่อยให้งองไปไงครับเปลือกใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้อุปสรรคขยำเข้ากันขยำนี่นะฮะนะครับแล้วการให้อาหารปลานะครับควรจะให้วันเว้นวันหรืออาทิตย์ละ2วันก็พอนะครับถ้าเราให้ทุกวันปลาจะกินดีแต่มีข้อเสียว่าเดี๋ยวปลามันจะติดนิสัยมันจะไม่กินตัวอื่นมันจะกินรอแต่อาหารดังนั้นเราต้องใช้คำว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงก็คือสักวันเว้นวันก็ได้หรือ 2-3 วันครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วถ้าอาทิตย์ละ2ครั้งเนี่ยถามว่าเราเหนื่อยเรื่องการหาอาหารมั้ยไม่เหนื่อยเนาะ3วันเราไปหาอาหารทุนทีมั้ยมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานไร่งานสวนเราถูกปะทำมาถึงลืมมั้ยลืมได้เลยใช่มั้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยถามว่าเราต้องง้อพ่อค้าที่จะมาซื้อเรา5บาท10บาทมั้ยทีนี้ผมถามว่าทำไมพี่กิ๊ดถึงบอกว่าโลละ20บาทอาหารทั่วไปในท้องตลาดนะครับถุงนึง350ถึง400เผื่อ400กว่ามีแค่20โลตกโลละตั้งแต่17บาทถึง20กว่าบาทแต่วันเนี้ยเราผลิตอาหารเองได้นะเราผลิตอาหารเองได้นะโดยที่มาถามว่าแล้วแร่ธาตุมาจากไหนแร่ธาตุมาจากมิกครับใส่มิกไปเลยครับนะพี่เล็กครับกว่าจะหมด2ช้อนนะพี่ลืมไปไหมว่าซื้อมาเมื่อไหร่ลืมเลยนะครับ ลืมเลยนะครับนี่แล้วของเราเนี่ยมีโปรตีนมีทุกอย่างครบอะแร่ธาตุทุกอย่างครบนะเห็นไหมนะวันนี้เราผมสอนเรื่องอาหารเปลี่ยนครับเดี๋ยวมีเวลานะครับเดี๋ยวจะสอนเรื่องอาหารแห้งว่าอาหารแห้งที่เขาอัดเม็ดมาเขาทำเป็นยังไงง่ายมากนะฮะแต่จริงๆแล้วในเมื่อเขากินเปียกได้ก็แนะนำเปียกดีกว่านะเนี่ยแค่นั้นเองนะฮะสามารถเอาไปเลี้ยงโอ้โหถ้าสุดเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สุดเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวพอมันผมอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนพี่น้องนะครับถ้าใครมีที่เยอะๆเนี่ยเราอาจจะไม่ขายให้ร้านมันนะฮะเราอาจจะมาขายให้เท่าแก่เท่าแก่ครับเท่าแก่เพียรเท่าแก่นินนะนายถามว่าถ้าพี่น้องปลูกมันแล้วเนี่ยพี่น้องขายมันโลละ20บาทจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับนี่คือระบบการจัดการของระบบคู่กันมันทำงานต่อโอเคเสร็จแล้วเราจะต้องมีที่ให้อาหารอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้อาหารไม่ลงดินเราก็ใส่ไปเลยนะเราก็ใส่ไปเลยใส่อย่างนี้ครับนี่อย่างนี้ครับใส่อย่างนี้ครับนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโทรศัพท์ส่งไลน์ส่งเฟซเรียกกันนะครับเรียกกันมากินนะฮะแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะรอสักแป๊บนะเดี๋ยวเขาจะไปกินเริ่มแล้วครับเริ่มมาฮะเริ่มมาแล้วเริ่มแล้วไหมนะฮะเริ่มมากินกันละมันจะกินหรือเปล่าผู้การเห็นไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราให้เคนยกโอ้โหตอนนี้มือสั่นครับหิวข้าวหรือเปล่าครับดูครับเห็นไหมนี่คือลูกค้าที่มากินอาหารของเรานะฮะ
โอเคครับนี่เห็นไหมบางคนไม่เข้าใจแล้วมันไม่ตกลงพื้นเราไม่ตกถึงพื้นครับไม่มีการตกถึงพื้นเนี่ยโอเคครับให้เขากินอย่างเต็มที่แล้วยิ่งในน้ำเรามีพวกเศษอาหารนี่เท่าไหร่ครับน้ำเราก็จะเป็นตะไคร่มากเท่านั้นอาหารปลาก็ยังมีมากเท่านั้นเวลาล้างเศษอาหารให้ล้างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งลูกปลาครับเป็นลูกปลาก็จะมีตรงนี้ครับน้ำนิ่มๆนะก็ต้องทำแล้วก็ล้างถ้าเราล้างเราจะมีคุณค่านะครับเอาไปทำครับเอาไปเลี้ยงลูกปลานะครับล้างกะละมังเลี้ยงลูกปลาเทไว้ครับเดี๋ยวปลาตัวเล็กๆเขาจะอยากกินนี่ก็จะไปใช้กระมังไปทำอื่นก็ได้มีโอกาสหน้านะครับอาจจะมาสอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพราะว่าบางครั้งที่น้องไปหวังพึ่งลานมันมั่งเท่าแก่ที่อื่นมั่งเกินไปจนเราบีบตัวเองจนไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ก็ขายถามว่าวันนี้ถ้าทำมันสัก5ไร่แล้วขายผมทั้งหมดให้เสี่ยหมูให้เสี่ยไก่มากให้เสี่ยปลาเนาะให้เสี่ยนกไปหมดเลยกิโลละ20บาทพออยู่ได้มั้ยตัดละตัด 20,000 ตัดละ 20,000 ใช่ตัดละ 20,000 ก็เป็นอะไรที่น่าคิดเนาะเห็นเค้าบ่นมั้ยครับว่าไม่อร่อยบ่นมั้ยไม่บ่นให้เห็นเลยเนี่ยเป็นนี่อีกเป็นแนวทางนึงครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเกษตรไม่มีวันจนนะครับที่เราจนเพราะเราขาดเรื่องของแนวคิดพี่น้องครับเกษตรกรถ้ามีแนวคิดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวแนวทางจะตามมาแนวคิดก็คือสิ่งที่เราจะทําแนวทางก็คือการปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวมันจะมีมาอีกนะฮะวันนี้ก็ฝากเรื่องของธนาคารใต้น้ําเพราะว่าถ้าเรามีเรื่องของธนาคารใต้น้ําเนี่ยปัญหาวิกฤตต่างๆมันจะไม่มีกิจเพราะเรามีรองรับอยากกดราคานะถ้ากดราคาเดี๋ยวขายให้เสียตัวจริงด้วยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเครียดไปหรือเปล่าเนี่ยชิวๆนะพี่เนาะชิวๆโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะว่าทำยังไงปี61ขึ้นไปนะครับ61ขึ้นไปเนี่ยในระบบของผู้จัดการมันน่ะสอนมาเรื่องการเพิ่มผลผลิตมาหลายปีละปี61ขึ้นไปนะผมจะสอนเรื่องของการแปรรูปทั้งหมดแปรรูปของผลผลิตทั้งหมดและเรากำหนดราคาเองได้ราคาเองได้แล้วมาดูว่าแล้วเมื่อเสียทั้งหลายเนี่ยรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยของเราไปแล้วเนี่ยเสียทั้งหลายเขาจะอ้วนพียังไงต้องมาติดตามชมครั้งต่อไปตอนต่อไปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เกษตรกรถ้ามีแนวคิดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวแนวทางจะตามมาแนวคิดก็คือสิ่งที่เราจะทำแนวทางก็คือการปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวมันจะมีมาอีก